อีกหนึ่งคำถามที่ได้รับบ่อยมากๆก็คือมีกระเป๋าใบใหญ่มาป้ายไหมคะหรือว่าเวลาเราใช้กระเป๋าใบไหนนะคะก็จะมีคำถามว่าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างใส่ iPad ใส่ MacBook ใส่หนังสือได้มากแค่ไหนวันนี้เราก็เลยรวมกระเป๋าใบใหญ่ที่เราชอบมาใส่ของให้ดูกันค่ะว่าใบไหนเหมาะกับสาวๆบ้าหอบฟางเหมือนเราบ้างเป็นลูกรักนักแบกชอบมากคู่หูคู่บุญผ่านการใช้งานมาอย่างหนักเป็นสีเขียวอ่อนที่ถูกต้องที่สุดแล้วในบรรยากาศห้องทั้งหมดฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ Channel Pina Butter นะคะคิดถึงมากกับคลิปแนวป้ายยานะคะเพราะวันนี้เราจะมาป้ายยากระเป๋าใบใหญ่กันปกติเราก็จะรีวิวว่ากระเป๋าที่เราชอบเนี่ยมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็แมทกับลูกที่เราชอบได้ยังไงใช่ไหมแต่วันนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่าก็จะมีหลายคนถามว่ากระเป๋ารุ่นเนี้ยหรือว่าใบเนี้ยมันสามารถใส่ MacBook ใส่ iPad ได้ไหมใบนี้เหมาะจะเอาไปเรียนเหมาะกับแบกของหนักๆหรือเปล่าจากที่ทุกคนเห็นบ่อยๆว่ากระเป๋าที่เราเอาไปคาเฟ่ไปนั่งทำงานหรือว่าเอาออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบรนด์ Stand Oil หมดเลยแล้วก็จะวนแต่ละรุ่นใช้ไปเรื่อยๆให้เหมาะกับแต่ละโอกาสนะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆแล้วก็เราเป็นคนที่แบบชอบแต่งตัวโทนเรียบๆอ่ะแล้วพอเจอกระเป๋าดีไซน์แบบนี้ก็คือมันสามารถเข้าได้กับทุกชุดแล้วก็เกือบจะทุกโอกาสที่เราได้ใช้กระเป๋าเลยนะคะวันนี้เราก็เลยรวมบรรดาเยอะมากวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกระเป๋า Stand Oil ยอดฮิตที่เป็นลูกรักนักแบกค่ะเผื่อใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่จะได้มาดูคลิปนี้เลยว่าใส่อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่าจะต้องมีสักใบ2ใบที่ทุกคนชอบสำหรับการเรียนหรือว่าการทำงานแน่นอนเรามาดูกันที่รุ่นแรกก่อนเลยอันนี้ต้องขอบอกว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่แนะนำรุ่นนี้มาเพราะรู้สึกว่าชอบมากนั่นก็คือรุ่นออฟลองนั่นเองค่ะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำเปิดกุ favorite bag ไปอันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ดูไปดูได้นะคะแล้วนัดอยากได้กระเป๋าใบใหญ่สำหรับจุคอมจุอะไรต่างๆหลายๆคนก็แนะนำ Stand Oil มาแล้วก็บอกว่าให้ไปลองรุ่นออฟลองสิเป็นนักแบกตัวจริงนะคะนี่เลยได้มาราคาสีดำลูกรักนักแบกเบอร์หนึ่งมากคือด้วยความที่ทรงของเขาอ่ะมันเป็นแบบโอ้โหข้างในก็ใช่ย่อยผ่านการใช้งานมาอย่างหนัก คือน้องจะเป็นกระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ใส่ของเข้าไปได้ง่ายมากวันไหนที่จะไปทำงานแบบที่ต้องพกคอมหรือว่าเอา iPad เครื่องใหญ่ไปเราก็มักจะหยิบใบนี้ไปนะคะคือมันได้ทั้งแนวแบบไปทำงานกับเพื่อนชิลๆหรือว่าจะไปทำงานเข้าออฟฟิศไปเจอผู้ใหญ่อันเนี้ยก็เหมาะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเจอผู้ใหญ่จะต้องไปเอาจะน้องคนนี้ออกก่อน แล้วด้วยความที่มันเป็นสี่เหลี่ยมทรงแบบนี้ทำให้ออแกไนซ์ข้างในมันจะง่ายมากเวลาที่เราใส่ MacBook ใส่ iPad มันจะอยู่ตั้งของมันอยู่กับที่มันจะทำให้จัดทรงง่ายเพราะว่ากระเป๋าเขาเป็นทรงอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีดีเทลน่ารักตรงที่เจ้าผ้าด้านข้างตรงนี้คือเขาจะมีแม่เหล็กด้านในถ้าเกิดเอาไปจุ๊บกับแม่เหล็กนะคะกระเป๋าอ่ะมันก็จะอยู่เป็นทรงสี่เหลี่ยมของมันแบบนี้ไปเลยมันก็จะเหมาะกับวันของเยอะๆนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมมันก็จะมีพื้นที่มากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนของน้อยลงมาหน่อยเราก็สามารถเอาตัวแม่เหล็กจากปกติมาจุ๊บกันน้องก็จะกลายเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเวลาสะพายเงี้ยมันก็จะมีความแนบไปกับตัวมากขึ้นเอาจริงแหละถ้าเกิดนึกถึงใบนี้ก็จะรู้สึกว่าวันไหนที่เป็นวันทำงานวันไหนที่ต้องการความสุขุมก็จะเลือกเป็นใบนี้ไปนะคะต่อไปจะเป็นอีกใบหนึ่งที่คล้ายกับรุ่นออฟลองเลยมีขนาดพอๆกันแต่ว่าดีไซน์มันจะมีความแบบขี้เล่นฟัฟฟี่เหมาะกับวันสบายๆมากกว่านี้ก็คือรุ่นนี้ครับแทนดูดิอุ้ยดูความมันเมื่อมแค่เห็นก็รู้แล้วนะคะว่าเหมือนหมอนเอาไว้นอนได้อันนี้คือรุ่นบับเบิลค่ะมันจะแบบน่ารักมากเลยแล้วดูความเมื่อมความบุนวมของมันสิคะทุกคนแน่นอนว่าใบเขาเป็นแบบนิ่มๆมากเลยนะน่ารู้สึกว่าใบนี้ขนาดพอๆกับออฟลองนะคะอันนี้ก็ใส่ได้เยอะเหมือนกัน MacBook iPad iPad mini อันไหนที่เป็นวันของเยอะค่ะใบนี้ก็เอาอยู่แต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกแบบเป็นวันที่ชิลๆถ้าเกิดนึกภาพตามก็คืออาจจะเป็นวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวสบายๆแล้วก็หอบข้าวหอบของไปทำงานที่คาเฟ่ใกล้บ้านแล้วแบบถ้าเกิดง่วงเมื่อไหร่เธอก็เอามาซบนอนได้แล้วก็รุ่นนี้จะมี2สีนะคะเป็นสีดำแบบนี้แล้วก็สีครีมสีครีมน่ารักมากเธออยากให้ลองไปกดดูนะคะนี่แหละใบนี้ก็จะแบกของได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีความขี้เล่นขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ลุคของเราในวันนั้นมันแบบน่ารัก
แล้วก็ส่วนใบนี้เป็นอีกใบที่ได้รับคำถามเยอะมากๆว่าข้างในใส่อะไรได้บ้างเพราะว่ามันน่ารักอะอันนี้คือรุ่น Post Bag นะคะเป็นไซส์มีเดียมเนาะน้องจะแบบมีรูปร่างเป็นเหมือนทรงกล่องแบนๆแบบนี้แล้วเขาก็จะอยู่เป็นทรงแบบนี้แล้วก็จะเป็นใบที่มีซิปตั้งแต่ตรงกลางลูดปิดทึบไปถึงอีกฝั่งนึงเลยนะคะไม่ต้องกลัวของร่วงด้วยเพราะว่าเขาเป็นซิปปิดมิดชิดนะคะเรารู้สึกว่าใบเนี้ยค่อนข้างเป็นใบที่เหมาะกับการใส่ iPad มากบางทีที่เราใช้ iPad อะนัดอาจจะเป็นคนชอบเอา iPad ใส่กระเป๋าบอก iPad Pouch อะไรแบบนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่ากลัวน้องงอนะคะแต่ใบที่เรารู้สึกว่าใส่ iPad ได้มิดชิดและเหมาะสมเหมือนเกิดมาเพื่อเป็นกระเป๋า iPad อะคือใบนี้ด้วยความที่มันเป็นกล่องแบบดูพอดีกับ iPad เป็นทรงที่แบบว่า iPad สามารถตั้งอยู่ในนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเขาว่าจะงอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนใส่ iPad ลงไปแล้วก็จัดเรียงของข้างในดีๆก่อนที่จะปิดซิปอะใส่โทรศัพท์ใส่ลิปสติกหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันจะจุของได้เยอะมากแล้วของที่มันวางข้างในมันก็จะเรียงเป็นระเบียบเหมือนโดนล็อกไว้อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้น iPad เราจะไม่งอแล้วของมันก็จะไม่กระจัดกระจายไม่กิ้งไปกิ้งมานะคะเหมาะแก่การแบก iPad ที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไซส์มีเดียมแบบนี้นะคะiPad ที่จะใส่ได้ต้องเป็น iPad รุ่น11นิ้วทั่วไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นรุ่น 12.9 เหมือนนัดหรือว่าถ้าเกิดเป็น MacBook อะค่ะคือมันใส่ได้แต่มันจะปิดซิปไม่ได้แล้วก็อย่างนึงคือเราสามารถกดเจ้าใบเล็กอันนี้มาเพิ่มได้ด้วยนะคะเวลาเรามาห้อยมันก็จะแบบว่าดูมีกิมมิกน่ารักน่ารักอันนี้ไว้ใส่ AirPods ก็ได้เก๋กรุบแล้วก็ที่สำคัญคือสีน่ารักตาแตกมากเป็นสีเขียวใบตองอ่อนที่แบบถูกต้องเอาจริงใบนี้ก็เหมาะทั้งกับไปเรียนไปทำงานนะคะก็จะเป็นแบบความสดใสหน่อยต่อไปค่ะใบนี้หลายๆคนน่าจะได้เห็นในช่วงที่เราไปทริปฮ่องกงมานะคะต้องถือได้ว่าขอเปิดตัวน้องเป็นกระเป๋าคู่หูคู่บุญ คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อกันและกันแล้วก็ตะเวนตะลอนผจญภัยไปด้วยกันทุกที่นะคะกับรุ่นนี้รุ่นออดนั่นเองรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมากเราลืมเล่าเลยนะคะว่ากระเป๋าสแตนออยอ่ะเขาเป็นหนังวีแกนใช่ไหมทำให้น้องมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เป็นรอยยากซึ่งเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งที่เราชอบมากมันจะทำให้เรารู้สึกว่ากระเป๋าของ Stand Oil เนี่ยเป็นกระเป๋าที่ใช้ได้แบบเต็มที่จริงๆอ่ะจะวางที่ไหนก็วางอะไรเงี้ยเอาไปทริปฮ่องกงใช่ไหมคือนัดวางทุกที่ตั้งกล้องถ่ายรูปใกล้ๆสะพานก็เอากระเป๋าไปวางบนคอนกรีตปูนหรืออะไรเงี้ยคือน้องก็ไม่เป็นไรอ่ะเก่งมากเลยลูกด้วยความที่ไปฮ่องกงใช่ป่ะของเราเยอะมากเพราะฉะนั้นใบเนี้ยเป็นลูกรักนักแบกอีกใบของนัดเลยคือนัดใส่ของในเนี้ยเยอะมากกล้อง DJI กล้อง Canon เปิดแฟลชกล้อง iPhone ใหญ่กล้อง iPhone เล็กนัดต้องไป2อันเพราะเราไปทำงานแล้วก็มีกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าสตางค์พาสปอร์ตทิชชู่เปียกเยอะคือแบบน้องเอาอยู่ในเนี้ยเพราะว่าน้องเป็นทรงแบบเนี้ยค่ะเหมือนเป็นทรงแบกของอยู่แล้วอะเวลาเราใส่ของลงไปแล้วก็มันมีความแฟร์ของมันอยู่ในตัวสายก็เป็นดีเทลแบบนี้ซึ่งสามารถปรับระดับได้เราจะแบบปรับระดับให้มันเป็นสายด้านข้างสะพายเก๋ๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับให้สายยาวขึ้นเป็นสะพายแรงก็ได้ก็คือแล้วแต่ว่าเอาท์ฟิตวันนั้นอะเป็นยังไงเราค่อยปรับสายอีกทีนึงนะคะแล้วคือนับเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นพอมีกระเป๋าแค่ใบเนี้ยมันก็ดูแบบแฟร์แล้วจะแปะอินเสิร์ตให้ดูว่ามันเข้ากับทุกชุดจริงๆไม่ว่าวันนั้นจะใส่หวานใส่สบาย AirPods Look ยังไงน้องก็ดูเข้ากันกับทุกชุดนะคะแต่ว่าอย่างกระเป๋าใบนี้นะจะไม่ได้ใส่พวกคอมหรือว่า iPad เครื่องใหญ่นะคะจะใส่แค่ iPad mini อย่างเดียวเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ในกระเป๋าเยอะเกินไปหน่อยแล้วก็จะทำให้กระเป๋าเสียทรงนั่นก็เลยใส่พวกของเล็กๆแต่เป็นของเล็กๆคูณ10 อะไรอย่างนี้มากกว่าต่อไปนะคะจะขอแถมใบเล็กที่ขนาดมันเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ปต์แบกของได้เยอะเหมือนเดิมเป็นรุ่นนี้ก่อนเลยดึงดึงอันนี้คือรุ่น Fluffy Cozy นะคะมันจะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะแล้วแค่ชื่อก็คือรู้แล้วว่าน้องนิ่มมากซึ่งมันนิ่มจริงๆค่ะแล้วตรงที่น่ารักก็คือตรงฝากระเป๋าตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กแบบแม่เหล็กหนึบๆที่มันซ่อนอยู่ในผ้าอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดปิดมันจะแบบหนึบหนับเหมือนดินน้ำมันมากเลยอย่างใบเนี้ยเราจะชอบมากกับวันที่สบายสบายก็คือจะเอาน้องใบเนี้ยสะพายแล่งใส่เสื้อสเวตเตอร์กันหนาวไม่แต่งหน้าพก iPad หรือว่าพกหนังสือไปสักเล่มเอากล่องดินสอไปด้วยสักหน่อยแล้วก็เอาไปอ่านหนังสือจิบกาแฟสบายๆที่ร้านคาเฟ่นะคะมันเหมาะกับวันสบายๆแบบนั้นจริงๆอ่ะหรือว่าถ้าเกิดใครจะเอาไปเที่ยวอะไรเงี้ยอันจริงใบนี้ก็เหมาะอ๋อแล้วก็มันจะมีใบเล็กข้างๆอันนี้ให้ด้วยเอาไว้ใส่บัตรพวก BTS เอาไว้ติดเวลาเข้าออกเดินทางทำงานออฟฟิศอย่างนี้ก็เหมาะเลยนะคะน่ารักดีอย่างใบนี้เรารู้สึกว่าเป็นใบที่เหมาะกับทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มาถึงอีกรุ่นหนึ่งอันนี้จริงๆแบบชอบเพราะสีเลยแล้วก็เป็นอีกใบที่แบบว่าสมบุกสมบันนะคะตึ๊ดๆอันนี้คือสีฟ้านะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือสีฟ้าเป็นสีฟ้าที่ถูกต้องใบนี้แม้จะเป็นน้องเล็กสุดนะคะแต่ก็ขอบอกเลยว่ายัดได้
อย่างสำหรับใบนี้ก็จะเลือกสำหรับวันที่แต่งตัวหวานหน่อยแล้วก็อยากมีกระเป๋าสีฟ้าอ่อนๆมาแมทช์ลุคอะไรแบบนี้วันไหนที่ไปทำคอนเทนต์คาเฟ่หรือว่าไปทำคอนเทนต์แบบชุดหวานๆอ่ะเราก็จะเอาใบนี้ไปแล้วก็ด้วยความที่กระเป๋าเขาเบามากนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยยัดทุกอย่างลงไปเลยค่ะคือแบบพอใส่ลงไปก็คือสะพายได้ปกติเหมือนน้องไม่ได้แบกของหนักอะไรเลยแต่จริงๆคือดิฉันยัดเข้าไปเยอะมากแล้วก็สายกระเป๋าอะค่ะจะพอดีกับไหล่ทำให้เวลาสะพายอะมันจะไม่แบบไม่หลุดออกจากไหล่มันก็จะพอดีกันไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในวันที่ทำคอนเทนต์น้องใบนี้ก็ยังเอาอยู่นะคะแต่ก็จะเป็นวันที่ทำคอนเทนต์แบบหวานหน่อยหรือทุกคนลองไปดูสีอื่นก็ได้เพราะว่ารุ่นนี้จะมีสีที่น่ารักเยอะมากๆนะคะมันก็จะเป็นแบบสีโทนอ่อนๆที่ถูกต้องนั่นแหละนี่แหละค่ะทุกคนนี่ก็เลยเป็นกระเป๋าสแตนออยทั้งหมดที่เราเอามาป้ายยาแล้วก็บอกต่อนะคะหวังว่าทุกคนจะเจอรุ่นที่ถูกใจแล้วก็เป็นลูกรักนักแบกกันต่อไปนะคะใครชอบรุ่นไหนที่สุดก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนัดจะแปะพวกพิกัดชื่อรุ่นอะไรอีกทีแนบไว้ทุกคนดูง่ายๆข้างล่างเลยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะหรือว่าอยากให้ป้ายยาหมดไหนอีกก็บอกได้นะจ๊ะบาย